สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับคลิปนี้พาแฟนมวยไปดูคู่มวยน็อกเอาท์ที่มันที่สุดแล้วก็พลิกล็อกที่สุดครับในศึกวันลุมพินีประจำเดือนกรกฎาคมที่ผมคัดมาแล้วทั้งหมด10คู่ครับจะมันขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนจะไปรับชมครับผมขอความร่วมมือทุกท่านครับถ้าชอบคลิปรวมน็อกเอาท์แบบนี้ครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่า1ถึง 1,000 ไลค์นี่ก็จะได้ทำ EP ต่อๆไปครับแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทำคอนเทนต์แนวอื่นนะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับเอาละครับ10คู่น็อกเอาท์ที่ผมคัดมาแล้วเนี่ยจะมีคู่ไหนบ้างครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับใจสิงสิทธิ์นายกพันศักดิ์ครับนักชกจากไทยครับนวมสีแดงกางเกงสีขาวครับเจอกับอาเมียอับดุลมุสลิมอฟครับนักชกจากรัสเซียครับมวยไทยรุ่นไฟเวทครับ135ปอนด์ครับต่อยกันในศึกวันลุมพินี24ครับศุกร์ที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาครับดูว่าแรกๆนี่ใจสิงลุยครับลุยไปลุมาน้ำมันเริ่มจะเกลี้ยงถังครับนี่ฮะทางด้านของอาเมียแกก็ต่อยเลาะเรมไปเรื่อยครับขณะที่ใจสิงนี่ยันเต็มก๊อกหมดเต็มแรงครับช่วงท้ายยก3ก็เริ่มแผ่วๆครับขาเริ่มก้าวไม่ออกจังหวะมาเตะนี่ก็เริ่มที่จะเหยียดขาไม่สุดแล้วครับจนมาโดนหมัดหลวงลำตัวตามด้วยหมัดขวาครับหล่นเลยครับนายปางางฆ่าเถื่อครับโอ้โหนี่ครับแรงหมดก็โดนกำปั้นเขาจอดเลยครับยก3ครับเป็นทางด้านของอาเมียอับดุลมุสลิมอฟครับนักชกจากรัสเซียครับเอาชนะน็อกทางด้านของใจสิงไปได้ในยกที่3ครับโอ้โหไปต่อกันที่คู่ที่2ครับสุเลมานลูกส่วนครับนักชกจากเมียนมาครับเจอกับอาบิลันเจเลวานครับนักชกจากมาเลเซียครับมวยไทยรุ่นไฟเวท135ปอนด์ครับไปกันนี่หวันลุมพินี25ครับสุกที่14กรกฎาคมครับแม่หมัดขวาสักครู่นี้มีวูบป้าไปครับสุไลมานครับจากนั้นนี่ฮะโดนจังหวะหลอกต่อยขวาแล้วก็หล่นเลยครับโอ้โหเจ้าตัวนี้ตั้งใจมากครับสุเลมานไฟดีครับกาเจ้าโบนัสไปรักษาคุณพ่อที่ประเทศตัวเองครับเมียนมาครับมาโดนนับ8ไปแล้วยกแรกครับยังสู้ต่อไหวครับจากนั้นก็ลุกขึ้นมาพยายามที่จะเอาคืนครับก็ลุยครับเต็มที่ครับสุเลมานครับพอไฟก่อนนี่ก็ได้โบนัสไปนี่ก็กาเจ้าคืนโอ้โดนหมัดเซทไปที่เชื่อครับกรรมการดูแล้วการไม่ดีดูแล้วโบกเลยครับโอ้สุเลมานพยายามจะสู้ต่อแต่นี่ครับเจ้าตัวพยายามที่จะแบบขอสู้ต่อแต่ก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหน่าเห็นใจจริงๆครับไฟนี้นี่แกน่าจะตั้งใจมากครับกะจะมาเอาโบนัสครับเพื่อที่จะไปรักษาคุณพ่อโอ้ยแหมคาร์บิลันแกก็ตีลังกาเกือบขอพับไปเหมือนกันครับสุดท้ายแล้วครับเป็นคาร์บิลันเจเลวานครับนักชกจากมาเลเซียครับช็อกเหลือเชื่อครับพลิกล็อกเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่1ครับโอ้โหสุดจริงๆครับไปต่อที่คู่ที่3ครับก้าวไกลช5พยัคฆ์ครับเป็นนักชกไทยด้วยกันครับเจอกับยอดอนุชาโชติบางแสนครับมวยไทยรุ่นสตอร์เวท125ปอนด์ครับนี่ไปกันในศึกวันลุมพินี25ครับศุกร์14กรกฎาคมครับมาดูเสียบโอ้โหวันนี้นี่ก้าวไกลแกมาแกร่งครับแลกหมัดแลกศอกก็ไม่กลัวครับนี่ครับยอดอนุชาก็หาจังหวะอยู่เหมือนกันครับทางนั้นก้าวไกลรัวหมัดขวาไปปล่อยหมัดขวาอีกทีครับหมัดขวาอีกทีสลับกับซ้ายลำตัวครับมาครับโอ้โหวูบวาบเหลือเกินครับซัดไปเอาดวงลำตัวนี่เริ่มตัวง้อแล้วดินี่ไงปางงานแค่เสือกอีกแล้วโอ้ยอดอนุชานี่ต้องหันดูพี่เลี้ยงเลยครับยังครับยังอยู่ในเกมครับโดนนับ8ไปก่อนยกแรกครับก้าวไกลเห็นอาการไม่ดีแล้วก็ล้วงลำตัวไปที่ตัวงอเป็นกุ้งครับเอาอีกทีมาซับไปเอียงกรรมการแยกโอ้หัวปักไปเลยครับยุติการชกไปยกแรกเท่านั้นครับก้าวไกลช่อ5พยัคฆ์ครับโอ้แกโหดจริงๆครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่1อีกแล้วครับโอ้โหสุดจริงๆครับไปต่อที่คู่ที่4ครับสุริยันเล็กขอแม้สุริยันเล็กขอเย็นยิ่งครับเจอกับยอดดวงใจสจมนตรีครับเป็นนักชกไทยด้วยกันนะครับมาอู้แลกกันครับมวยไทยรุ่นแคสเวทครับ132ปอนด์ครับโอ้ช็อตนี้กับบังคับลุกไม่นับกับให้โอกาสครับต่อยกันในศึกวันลุมพินี25ครับศุกร์14กรกฎาคมครับมาดูฮะว่าต็อกแบบไหนอย่างไรครับคู่นี้ครับโอ้โหสีผมไม่ช่วยซะแล้วครับจังหวะนี้โดนหงายไปครับกรรมการนับครับโอ้โหเอาละฮะสุริยันเล็กหลังจากที่
คยเลิกมวยไปท้อแท้พอเจอพิษโควิดบ้าจ่อยนี่เอาชนะน็อกไปได้ในยกแรกครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับหนักทุกลูกทุกดอกจริงๆครับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่1ครับไปต่อที่คู่5ครับทรงชนะต่อบุชลีครับเจอกับวัชรพลสิงห์มาวินครับเป็นนักชกสายเลือดไทยด้วยกันครับมวยไทยรุ่นแคชเวท128ปอนด์ครับไปกันในศึกวันที่มี25ศุกร์14กรกฎาคมครับมาดูฮะวันนี้เนี่ยทรงชนะหลังจากที่มาต่อยไฟก่อนก็พลาดท่าไฟนี่ก็กะจะแจ้งเกิดครับแต่มาโดนหมัดรัวเป็นชุดของวัชรพลนี่ฮะมาแรกต่อยไปเรื่อยจนมาปัดศพหมัดขวาหมัดขวาอีกทีแล้วก็นี่ครับหงายเปิดเลยเอาครับไฟไม่ไหวครับทรงชนะเก็บทรงอยู่เฉยแหละครับลุกขึ้นมาได้ครับโดนนับ8ครับกรรมการบอกชูแฮนการชูขึ้นได้ก็ปล่อยให้ชกต่อครับนะครับวัชรพลโว้โหโหโหแกออกหมัดแม่นจริงๆครับหงายเก่งไปอีกใครอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของทรงชนะครับเก็บทรงไม่อยู่ครับพลาดท่าให้กับวัชรพลไปยกที่1เท่านั้นครับโอ้โหเปิดตัวสวยเลยครับไปต่อที่คู่6ครับนักรบแฟร์เทคครับเจอกับเพชรภูไทยอบจ.นครพนมครับนักชกสายเลือดไทยทั้งคู่ครับรุ่นไฟเวทครับ135ปอนด์ครับในศึกวันทวินี25ศุกร์14กรกฎาคมครับมาดูไฟเปิดตัวของเพชรภูไทยครับวันนั้นนี่ขนกองเชียร์นะฮะจากนครพนมมากันหลายรถตู้เลยครับโอ้ยแต่ว่านักรบนี่วันนี้นี่มาแกร่งเหลือเกินครับทั้งความเร็วแล้วครับแล้วก็ชินแล้วครับกับการต่อยนมเล็กครับขณะที่เพชรภูไทยนี่เป็นไฟแรกครับก็ยังดูว่าวูบวูบฟาบฟาบครับโดนหมัดนี่ฮะหน้าหงายแล้วครับโอ้โหโดนเป็นชุดครับเพชรภูไทยต้องกอดนะครับแบบนี้ครับโอ้โหเกมมาเป็นพายุเลยครับหน้าของนักรบแฟร์เทคครับโอ้ยครับเกี่ยวได้กับหมัดสับสอกกลับโดนเหมือนกันครับนักรบครับโอ้โหนี่ฮะเอาเลยครับจากนั้นครับเพชรภูไทยก็เริ่มโรยรายไปครับจนมาโดนจังหวะที่แลกศอกแล้วก็แลกแข้งกันครับซับโอ้ดูครับวันนี้นักรบแกบู๊เหลือเกินครับขณะที่เพชรภูไทยก็ต่อยครั้งแรกก็ถือว่าต่อยได้ดีแล้วครับแต่ว่านี่ครับความแกร่งวันนี้นักรบดูว่าแกร่งกว่าชัดเจนด้วยล้มน้ำตัวมีอาการครับโอ้ครับนี่ครับเพชรภูไทยออกอาการไม่ดีแล้วครับโดนศอกอีกทีแล้วก็หล่นเลยครับโอ้โหจบครับยกสองครับกองเชียร์นี่แทบใจสลายครับไพ่น็อกไปในยกที่2ครับเป็นทางด้านของนักรบแฟร์เทคครับเอาชนะน็อกเพชรภูไทยอบจ.นครพนมไปได้ในยกที่2ครับโอ้โหโหดจริงๆครับไปต่อที่คู่7ครับโมฮัมหมัดเซซารานีครับนักชกจากอิหร่านครับเจอกับสถานฟ้าสิทธิ์2พี่น้องจากไทยครับรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์ครับในศึกวันทวินี26ศุกร์21กรกฎาคมครับโอ้ยเอาไปก่อนครับยกแรกครับนับ8ครับหมัดขวาหนักๆครับของสถานฟ้าครับเซและเลยนี่มูฮัมหมัดแกยังมีอาการเซอยู่ครับสถานฟ้าเขาวิ่งจะเข้าไปปิดเกมฉีบหน้าไม่โดนก็ล้มไปครับจากนั้นก็เขาบวกหล่นเลยครับโอ้สถานฟ้าพลาดครับปู้นี่ฮะหัวปักครับแม่เกิดเร่งไปหน่อยรีบไปหน่อยครับคือก็อาจจะเห็นว่าคู่ชกนี่เมาฮะจะเข้าไปปิดเกมครับเดินมัดก็ส่วนมากหงายปังหางเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับจากนั้นครับมูฮัมหมัดก็ไม่ปล่อยโอกาสทองให้ดุดลอยครับรัวหมัดครับเล่นเอาสถานฟานี่ตั้งรับแทบจะไม่ไหวพยายามจะกอดแล้วครับแต่ว่าความแรงของมูฮัมหมัดนี่เอาไม่อยู่ครับสุดท้ายกรรมการเห็นท่าไม่ดีก็โบกมือครับจบเลยครับได้นับก่อนพลิกเหลือเชื่อครับโอ้โหนี่ครับมูฮัมหมัดเซซารานี่แกตีลังกาโชว์ซะเลยครับตึ้งนี่โอ้ยกับสมมุติว่าเป็นข้อหักเหรอเอ็นทรานของมูฮัมหมัดเซซารานี่ครับพลิกเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่1ครับโอ้หลายตลบเลยครับน่าเสียดายครับสถานฟ้าเกือบจะชนะอยู่แล้วครับไปต่อที่คู่8ครับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรครับเจอกับศักดิ์ชัยน้อยเอ็มยูเดนครับนักชกสายเลือดไทยด้วยกันครับรุ่นแคชเวท134ปอนด์มวยไทยครับไปในศึกวันที่มี26ศุกร์21กรกฎาคมครับดูซับไปดูนี่ครับแลกไปแลกมานี่หน้าแหกแล้วครับทางด้านของศักดิ์ชัยน้อยครับเลือดครับรวมถึงเพชรดำก็มีเลือดเหมือนกันใจว่าได้ซอกครับซับบัดขวาอีกทีครับโอ้อาการแล้วครับศักดิ์ชัยน้อยอาจจะเซซับหล่นเลยครับนี่กรรมการซับมือนับครับโอ้ดูครับมันล้มงุ่มพร้อมกรรมการปกติเวลานับเนี่ยกรรมการจะต้องดูเจ้าที่ที่อยู่ข้างล่างเวทีด้วยฮะที่จะให้สัญญาณนับกับก็ต้องไปนับให้ตรงกับข้างล่างครับดูครับแรกกัน
สับเพชรดำครับพยายามที่จะล้วงลำตัวสลับกับศอกครับโอ้เป็นอายุเลยครับสังเกตน้อยพยายามจะกอดก็โดนศอกอีกทีสับเอารอดไม่รอดครับเพชรดำล้วงลำตัวมีอาการอีกแล้วครับหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดขวาไม่โดนครับจังหวะนี้ก็โยนเข้าซ้ายไปอ๋ออาการไม่ดีครับจากนั้นก็สับโบเรียบร้อยครับงายพังงางครับสักให้ด้วยจบยกที่2ครับโอ้เพชรดำแกมาโหดจริงๆครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรครับประเดิมไฟแรกในวันลุมพินีสวยหรูเลยครับไปต่อกันที่คู่ที่9ครับพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าครับเจอกับคุณพลน้อยสอสมหมายครับนักชกไทยด้วยกันครับรุ่นแคชเวท137ปอนด์ครับต่อยในศึกวันที่มี26สุกี้11กรกฎาคมครับพึ่งหลวงในไฟที่แล้วก็ไปพลาดครับชนะน็อกได้แต่ว่าไม่ได้โบนัสไฟนี้เจ้าตัวก็มุ่งมั่นเหลือเกินครับจะปิดเกมให้เร็วแล้วก็เอาโบนัสให้ได้ครับไฟนี้ครับ 350,000 ท่องไว้ในใจครับพึ่งหลวงครับหลังที่ขุนพลน้อยพอโดนแล้วก็เริ่มอาการอ่อนแอครับดูฮะตัวเริ่มอ่อนแล้วครับจากนั้นก็รัวสะบัดตัวเลยครับโอ้โหโหดเหลือเกินครับพึ่งหลวงครับยังลุกขึ้นมาได้ครับโดนนับ8ไปก่อนครับทางด้านของขุนพลน้อยครับจากนั้นกรรมการสับมือชกต่อครับก็เป็นพึ่งหลวงครับก็ไปย่ำชุดใหญ่ที่มุมแล้วก็ล่วงหมัดแล้วก็ล่วงไปที่มุมนั่นแหละฮะจบยกแรกครับไฟนี้ก็ไม่พลาดครับตัวชนะน็อกไปได้ในยกที่1ครับแล้วก็ได้โบนัสด้วยครับไฟนี้ครับเป็นทางด้านของพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าครับมาโหดเหลือเกินครับนี่เล่งพลังโชว์ซะหน่อยครับแล้วก็ไปต่อที่คู่ที่10สุดท้ายครับเสือคิมสจ.ต้งปราจีนครับเจอกับคิริลโคมูชอฟครับนักชกจากรัสเซียครับเปิดแทรุ่นแมนเตเวท145ปอนด์ครับในศึกวันดูพินี26ครับสุกี้11กรกฎาคมครับเสือคิมนี่ห่างหายไปเกือบ3ปีครับโดนหมัดนี่ก็เริ่มมีอาการแกว่งเหมือนกันครับคู่ชกทางด้านของคิริลนี่แกปู่แกคล่องแกเร็วแกพริ้วเหลือเกินครับเสือคิมนี่กลับมาก็เจอของเลยครับของแข็งเลยครับของแสลงเลยครับนี่ฮะนักชกจากรัสเซียนี่ก็แมตช์ยอดฝีมืออยู่แล้วครับความแข็งแกร่งแข็งแรงครับรวมไปถึงพลังหมัดของนักชกรัสเซียดีก็มีเห็นกันชินตาแล้วครับในรายการวันลุมพินีวันแชมเปี้ยนชิพครับแกร่งทั้งนั้นครับโอ้เสือคิมก็พยายามโดนหมัดซ้ายหล่นเลยครับโอ้โหจะเข้ามาแทงเข่าไปโดนนี่ฮะทุบจากนั้นก็กรรมการนับแล้วดูอาการไม่ไหวครับเจ้าตัวพยายามจะขอสู้ต่อแต่กรรมการก็เข้ามาล็อกคอจบครับเสือคิมครับจอดป้ายยก2ครับให้น้องให้กับทางด้านของคิริลโคมูชอฟครับจากรัสเซียไปครับแหมน่าเสียดายจริงๆครับและนี่ก็เป็น10คู่มวยน็อกเอาท์ประจำเดือนกรกฎาคมที่คัดมาฝากแฟนมวยนะครับดูคลิปจบแล้วครับถ้าชอบคลิปรวมน็อกเอาท์แบบนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับจะได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับท่านคิดว่าคู่ไหนน็อกสวยที่สุดแล้วก็มันที่สุดครับก็คอมเมนต์มาแชร์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมบีมรีพอร์ตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ